วันนี้เราจะมาทำเมนูปีกไก่ยัดไส้กระเทียมพริกไทยใส่หมูบดลงในภาชนะตามด้วยวุ้นเส้นหั่นท่อนเห็ดหูหนูดำและแป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยดราโกกีคลุกเคล้าให้เข้ากันนำส่วนผสมที่ได้ใส่ลงในปีกไก่ที่เตรียมไว้ตัดด้วยไม้ปลายแหลมนำลงนึ่งในรังถึงนาน 5-10 นาทีหรือจนกระทั่งไก่สุกพักไว้ให้เย็นเตรียมไว้เทแป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยดาโกกิลงในภาชนะนำไก่ที่นึ่งไว้ลงคลุกให้ทั่วนำขึ้นชุบไข่จากนั้นคลุกเกล็ดขนมปังป่นจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนไก่เหลืองกรอบตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์รับประทานคู่กับซอสดิปพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูปีกไก่ยัดไส้กระเทียมพริกไทย